ยกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงชาติโปรชาวสามพานเสียงนี้ท่านได้ยินอยู่เสียงจากพรรคอนาคตใหม่นะครับผมธนากรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณเพื่อนแดนเสียงที่ทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนครปฐมสามท่านที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและอีกหนึ่งท่านมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทำให้พรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ที่มาจากจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น4คนพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรเป็นลำดับ3ทุกท่านครับวันนี้กว่าที่ส.ส.ทุกตาจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเต็มที่ครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาดังนั้นเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเขต3พรานได้มีผู้แทนของเขาส.ส.จุฬาฯจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งคุณวิตาเองซึ่งขณะนี้กำลังพักรักษาตัวเองมาและพักอนาคตใหม่ขอใช้โอกาสนี้กราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ทำให้ช่วงที่ผ่านมาท่านเสียโอกาสในการมีผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวเองทุกท่านครับเมื่อส.ส.จุฬาฯตาลาออกแล้วก็คงจะต้องเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับส.ส.แบบเขตในจังหวัดนครปฐมเขตเลือกตั้งที่5เขต3พรานในระหว่าง3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมต้องย้ำอีกครั้งว่าส.ส.จุฬาฯตาและผู้ช่วยส.ส.ยังไม่เคยได้รับค่าตอบแทนใดจากการทำงานยังไม่เคยได้รับเงินเดือนจากการเป็นส.ส.ดังนั้นในระหว่างที่ส.ส.จุฬาฯตาพักรักษาตัวนั้นส.ส.จุฬาฯตาช่วยส.ส.และพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆไม่ได้รับเงินจากภาษีประชาชนในช่วงที่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งใดเมื่อส.ส.จุฬาฯตาลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของชาวนครปฐมเขตเลือกตั้งที่5แล้วตามกฎหมายก็จะต้องเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนี้ซึ่งทางพวกเราคาดว่าการเลือกตั้งอย่างช้าที่สุดน่าจะมีไม่เกินวันที่20ตุลาคมก่อนจะมีครั้งการเลือกตั้งใหม่ในเขต5นครปฐมจะน่าจะมีอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่20ตุลาคมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพวกเราชาวนาคนใหม่จึงขอเรื่องการรณรงค์เรื่องการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากส.ส.จุฬาฯตาจากพรรคอนาคตใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดในการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเราขอแรงทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ฟังพวกเราขอยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ต้องการที่จะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์การเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกเราขอยุติการทำการเมืองแบบเก่าที่ผูกขาดการทำงานการเมืองโดยไม่ถือโดยกระทำการเมืองไม่กินประตูในจังหวัดนั้นดังนั้นผมขอแรงพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชา